จบไปแล้วเรียบเรียงคำพูดไม่ถูกเลยไม่รู้จะพูดยังไงทุกคนเพราะว่าแบบฟินเครียดฟินเครียดฟินเหมือนจะฟินแต่ก็ปิดท้ายด้วยเครียดจริงคือแบบเข้าใจความเข้มข้นของแบบเพื่อนนายนึกออกปะมันเป็นไม่ให้มึงลืมใช่ว่ามึงอ่ะมีอะไรรออยู่แบบนั้นอ่ะเป็นแบบนั้นมึงอย่าลืมนะเออว่าปมอ่ะมันยังไม่ได้คลายโลกมันไม่ได้อยู่แค่ที่ทะเลเออโลกความจริงอยู่ที่กรุงเทพใต้คือเหมือนกับว่าที่ทะเลอ่ะมันเหมือนโลกหยุดหมุนน่ะแต่จริงๆแล้วอ่ะคงนี่แบบคือมันก็มีการตามหามันก็มีการเดินเรื่องของฝั่งนั้นอยู่จริงทุกคนแล้วก็เหมือนจะแย่กว่าเดิมอ่ะมาให้ลืมว่าแบบมึงอย่าลืมนะว่าใครคะคือมันแบบมีหลายเรื่องมากที่แบบเมืองกรุงนึกออกปะทั้งเรื่องที่โรงเรียนเอ่ยธุรกิจที่บ้านธุรกิจที่บ้านอาที่จะเข้ามาอะไรก็ไม่รู้คุณพ่อชานนท์ที่ไม่ได้เห็นมาสักครั้งและแม่ก็ยังโคม่าในโรงพยาบาลอีกใครจะช่วยลุงชานนท์ไปเนี่ยคือแบบมืดมากเราจะเริ่มยังไงก่อนกับปมปัญหาที่กรุงเทพพี่ตอนนี้มันกำลังแบบเอางี้เราต้องตั้งสติเลยเราต้องแยกโลกก่อนงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกรุงเทพกันเอาโลกเครียดกันเธอมีหลายประเด็นมากในเรื่องที่บ้านกรุงคือเอาเรื่องโรงเรียนก่อนนี่ว่ามันน่าจะเริ่มปูความสัมพันธ์ของช็อปเปอร์กับเบนใช่เพราะว่าน่าจะได้อยู่ด้วยกันไปอีกสักพักนึงใช่น่าจะต้องได้มาร่วมช่วยอะไรบางอย่างด้วยซ้ำในการแก้ในการแก้ปัญหาตรงนี้เนาะใช่ส่วนอีปัญหาตัวของเขาเองเนี่ยมันยังไม่ได้แบบเขาเรียกว่าอะไรยังไม่ได้เล่ามากเท่าไหร่แล้วก็ยังไม่ได้มีมากมายอะไรขนาดนั้นอะไรเงี้ยอย่างเรื่องของพ่อเป็นเองก็คือมันก็เหมือนที่เป็นพูดไปนั่นแหละว่าตัวเขาไม่ได้มีความกล้าหาญมากพอที่จะกล้าไปกล้าพูดเหมือนหนึ่งเดียวไปต่อกรกับพ่อตัวเองหรือว่าอะไรแบบนั้นอะไรอย่างนี้เนาะถึงแม้ตัวเองจะเป็นอะอย่างเป็นประธานนักเรียนอะไรเงี้ยก็ยังจัดการอีกคนที่มันแบบมีอำนาจเป็นลูกคนมีอำนาจอีกคนนึงก็มันก็ยังทำไม่ได้อะไรเงี้ยมันยังยากอะไรเงี้ยจนช็อปเปอร์ต้องเข้ามาช่วยจัดการดึงสตินิดนึงเนาะใช่คือเหมือนกับว่าพอแบบพอตัวของเบนเหมือนเขาได้รับบทเรียนอะได้รับผลกระทบจากสิ่งที่เขาทำอะไรเงี้ยเหมือนเขาก็ได้เรียนรู้แล้วว่าเออสิ่งที่เขาทำอะมันก็อาจจะมันก็ไม่ถูกต้องแล้วเหมือนกับเขาก็ loss ไปในช่วงเวลานึงเลยมันก็เป๋อยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยคือนึกออกไหมภาพลักษณ์ของความเป็นประธานนักเรียนของเป็นเด็กที่สมบูรณ์แบบพ่อเป็นทหารถูกวางเอาไว้ตึ๊ดแต่พอแบบว่ามีภาพหลุดออกมาภาพลักษณ์มันพังไปเลยอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยสายตาคนที่มองสายตาเออคือเขาคงรับมือไม่ไหวกับความรู้สึกที่มันแปลกไปจากสิ่งที่เขาเคยได้รับมาเพราะฉะนั้นอ่ะมันจะทำให้เขาเป๋และเขาก็ยิ่งมารู้สึกแย่ในมุมที่ว่าเขารับรู้เรื่องราวของฝั่งหนึ่งเดียวที่เขาทำให้หนึ่งเดียวต้องอับอายทำให้หนึ่งเดียวต้องสูญเสียแล้วเรายิ่งมาบวกกับเหตุการณ์ที่ทำให้หนึ่งเดียวหายไปอ่ะมันเลยทำให้ตัวเขาอ่ะรู้สึกว่าแรงกดอ่ะมันอยู่ที่เขาทั้งที่เขาคิดไปเองหรอแม้แต่ว่ามันก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งในเรื่องที่เขาไม่กล้าหาญพอที่จะเถียงกับพ่อแต่ว่าไอ้เรื่องบ้านอะไรเงี้ยคือตัวเบนอ่ะไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องหรอกเพียงแต่ว่าพอทุกอย่างมันเกิดขึ้นพร้อมกันมันก็เลยเป็นการปฏิปต่อของเด็กคนนึงผูกจิตไปเองเชื่อมจิตไปเองในตัวของเบนอะซึ่งการเข้ามาของช็อปเปอร์เนี่ยมันก็ทำให้เรื่องราวของคู่เขาอะมันก็เหมือนได้กลับมารื้อฟื้นว่าปูแบ็กกราวว่าแสดงว่าสองคนนี้มีความสัมพันธ์อะไรบางอย่างกันมาก่อนซึ่งมันก็น่าจะหินหรือเฉลยไกลๆในอีกทีนี้ว่าช็อปเปอร์น่าจะชอบเบนมาก่อนแล้วนี่ก็คิดแบบนั้นคิดว่าความสัมพันธ์มันเป็นทางเบนที่รู้สึกแล้วก็น่าจะพยายามอาจจะตีตัวออกไปเพราะว่าเริ่มว่ารู้สึกว่าตัวเองคิดมากเกินกว่าเพื่อนแล้วพอมันคิดเกินเลยมันอาจจะแบบทำให้รู้สึกว่าการที่จะอยู่เป็นเพื่อนสนิทกันมันน่าจะทำได้ยากเออถ้าอีกคนหนึ่งมันยังทำใจให้ตัวเองแบบเลิกชอบไม่ได้เลิกชอบไม่ได้ก็เลยอาจจะแบบเออกูอาจจะต้องเฟดไปดีกว่าอะไรแบบนี้แต่ว่าเรายังไม่ได้รู้แบบตื้นลึกหนาบางว่ามันมีอะไรมากกว่านั้นไหมหรือว่าเออการคุยพูดคุยอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยซึ่งไม่รู้แต่ว่า
จังหวะที่ชอปเปอร์พูดกับเบนอะอันนี้ชอบเหมือนกันนะคือเรารู้สึกว่าคือถ้าเบนคิดว่าแบบเหมือนเอ๊ะออกขึ้นมาได้อะนี่คือเบนน่าจะเข้าใจเลยว่ามึงหมายถึงอะไรอะนึกออกปะคือเหมือนกับว่ามันคำพูดของชอปเปอร์มันเหมือนมันใบมันเกือบจะตรงเลยแล้วว่ามันเกือบจะตรงแล้วแค่เหลือแค่บอกว่าใครคือสมการนั้นแต่ว่าแบบคือถ้าชอปเปอร์ไม่ใช่ถ้าเป็นเอ๊ะออกแบบหรือว่าอะไรแบบเนี้ยคือแบบรู้เลยอ่ะนึกออกไหมแต่แบบเราชอบนะเรารู้สึกว่าเราเชื่อได้ว่าชอปเปอร์เป็นคนที่ดีจริงจริงไม่ได้โดนที่บ้านครอบงำอ่ะเนาะหมายถึงว่าแบบสิ่งแวดล้อมใดๆอ่ะเนาะที่โตออกมาคือคิดเหมือนกันว่าแบบทำได้ไงอ่ะนึกออกปะว่าแบบสมมติว่าเป็นเด็กคนหนึ่งที่เป็นผ้าขาวมากๆอ่ะแต่อยู่กับพ่อที่แบบทำไงไม่ให้เปื้อนเลยอ่ะท็อกซิกอ่ะมึงนึกออกไหมแต่แบบเขาแบบยังมีความคิดที่เป็นของตัวเองคือแบบยังเห็นยังเป็นคนนะใช่วาวซ่ามากว่าการที่ชอปเปอร์เติบโตมาจากการรู้แบบเนี้ยแบบไม่ได้แปะเพื่อนหรืออะไรเลยทำไมชอปเปอร์ถึงมีความคิดที่ไม่เหมือนพ่อเลยแบบชุดความคิดทุกอย่างเลยนะไม่เหมือนพ่อเลยทุกคนเหมือนแบบเป็นคนละคนเหมือนไม่ได้อยู่ด้วยกันอะเหมือนไม่ได้โตมาด้วยกันเลยด้วยซ้ำมาคือแบบเขามีความคิดเป็นของเขาเองแล้วเขาก็รู้สึกว่าสิ่งที่พ่อทำอะมันไม่ได้ถูกต้องแต่ว่าเขาก็คือเด็กคนหนึ่งที่ก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงกับพ่อตัวเองอะนึกออกป่ะมันยากมากด้วยความที่แบบตัวเองก็มีกำลังแค่เป็นลูกอะมันคือแค่เด็กอะขนาดนั้นอะมันเป็นเด็กที่รู้ว่าพ่อตัวเองทำผิดแล้วต้องทำยังไงต่อแล้วทำไมแบบคงน่าจะเกิดความสงสัยในชีวิตมากกูบอกว่าทำไมพ่อถึงแบบกล้าทำขนาดนี้คือรู้สึกว่าเขาอะคงอยากจะช่วยทางหนึ่งเดียวแต่คือตอนนี้เขาไม่รู้ว่าเขาต้องทำยังไ งเริ่มตรงไหนคือมันไม่มีอะไรเลยคือเหมือนตอนแรกเขาตัวคนเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยรู้สึกว่าการที่เขาเข้าหาตัวเบนอะน่าจะเป็นฟอร์มทีมกันในการกำลังคือช่วยเหลืออะไรบางอย่างคือถึงแม้อาจจะไม่ได้ช่วยในเรื่องของธุรกิจแต่ว่าเพราะว่าเขาก็ยังไม่ได้พูดอยู่ว่าพ่อเขาทำอะไรใช่เพราะว่าแต่ว่าก็น่าจะเป็นแบบว่ามาฟอร์มทีมกันเพื่อที่จะเหมือนแบบเป็นกระบอกเสียงให้กับตัวของหนึ่งเดียวในโรงเรียนหรืออะไรก็ไม่รู้อะแต่ว่าคิดว่าพอตอนนี้เหมือนเบนอะตัวคนเดียวเอ้ยชอปเปอร์ตัวคนเดียวจริงๆที่จะมากอบกู้ช่วยเหลือต่อต้านพ่อตัวเองซึ่งมันยากมากกับการที่จะปะทะกับพ่อตัวเองเลยเพราะว่าด้วยอำนาจด้วยบารมีฐานะใดๆซึ่งลูกอย่างชอปเปอร์เนี่ยมันไม่ถึงพ่ออยู่แล้วถูกไหมเพราะอย่างเงี้ยเหมือนพ่อเขาบอกไว้แล้วว่าหาคนไปสืบตามหาอยู่เพราะฉะนั้นมึงก็ต้องไปตามหาด้วยนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยถูกไหมสิ่งเดียวที่ทำได้ก็คืออาจจะแค่ช่วยกันตามหาหนึ่งเดียวแหละแล้วก็อาจจะไปบอกข่าวซัมติงสักแบบเล็กๆน้อยๆว่ามันกำลังมีอะไรยังไงเกิดขึ้นหรือเปล่าอันนี้คิดว่ามันก็คือสิ่งที่เด็กน่าจะทำได้ประมาณนึงก็คือถ้าสืบรู้ว่าหนึ่งเดียวอยู่ที่ไหนก็คงแค่ไม่ไปบอกพ่อใช่อะไรประมาณแนวๆนั้นอะไรอย่างนี้ก็ต้องแบบหาทางติดต่ออะไรก็ว่าไปแล้วก็อาจจะต้องตามหาคนที่พอจะไว้ใจได้มาช่วยเหลือในสิ่งๆนี้หรือเปล่าก็อาจจะเป็นแบบนี้คุณอาชานนท์อะก็ไม่น่าไว้เขาสุ่มเสี่ยงเกินมึงหรือว่ามันเขาอุกอาจเกินหรือว่ามันเป็นการตลบหลังแบบว่าคือคุณพอคุณอาวางแผนนี่ก็คิดว่าแบบนั้นคือคิดว่าอาน่าจะวางแผนเพราะว่าเหมือนตัดกำลังแขนขาของคุณธัญญาด้วยอีกอันหนึ่งอ่ะน่าจะเป็นประเด็นที่ทำให้ตัวของปาล์มอ่ะเปิดเผยตัวมาคือเพราะว่าเหมือนเขาก็หายไปสองคนไหมเขาตามหากันไม่เจอแต่ว่าถ้าเกิดว่าพ่อเป็นอะไรไปคิดว่าปาล์มน่าจะต้องมีแอคชั่นอะไรบางอย่างที่จะต้องกลับมาแล้วถ้าว่าปาล์มกลับมายังไงหนึ่งเดียวก็ต้องมาด้วยเพราะว่าสองนี้หายไปพร้อมกันนะน่าจะเป็นแผนของพี่นาอากิจคิดว่าใช่นะเพราะว่าการที่รู้อยู่แล้วว่าลูกส่งลูกน้องตัวเองไปทำอะไรแล้วก็คิดว่าคงมีคนรู้ใช่ก็วิธีกำจัดก็คือมึงก็รวบไปด้วยกันเลยค่ะอะไรอย่างเงี้ยคิดว่าเขาคงมีการวางแผนอะไรอย่างนี้มาแหละเรื่องของแบบธุรกิจนู่นนี่นั่นก็คือความอยากได้อยากมีเนาะคือเข้าใจในความกดดันของคนที่ไม่ได้แบบเขาเรียกว่าไงเหมือนตัวเองเป็นลูกคนเล็กที่อาจจะไม่ได้รับการยกย่องเชิดชูเท่าพี่ชายคนโตเนี่ยมันอาจจะมีความแบบอิจฉาอยากได้อยากมีนั่นก็ต่ำใจอะไรอย่างเงี้ยทั้งที่เรากลัวไม่ใช่ลูกป๋าหรออะไรอย่างเงี้ยหรอกแต่ถามว่าจริงๆชีวิตลำบากไหมก็ไม่ลำบากไม่ได้ลำบากนึกออกไหมแต่ว่ามันไม่พอคนมันแบบอะไรอย่างเงี้ยทุกคนมันก็
ต้องรอดูต่อไปว่าสุดท้ายแล้วอะชีวิตของครอบครัวคุณอาเนี่ยจะเป็นยังไงกับรอลุ้นกับเพื่อนที่โรงเรียนอะเป็นกูบอกคุณแม่ธัญญาย้ายโรงเรียนเถอะเพื่อนไม่มีดีสักคนเลยในโรงเรียนน้อยว่ามึงขี้บูลลี่แล้วแบบตลกครูก็ไม่ช่วยบางทีคือแบบหาหยุดบริจาคได้แล้วอะจริงคือชื่อที่แบบอยู่บนตึกเนี่ยเลิกไปอุปถัมภ์โรงเรียนอื่นให้ลูกมีความสุขย้ายมาข้างๆก็ได้โรงเรียนหม่นหมดภูมิพัฒน์อะไรนะจำไม่ได้แล้วภูมิพัฒน์วิทยาลัยโรงเรียนหม่นหมดคือแบบโรงเรียนหม่นมากไม่ได้อยู่คือตัดภาพไปโรงเรียนปุ๊บโอ้โหเหี่ยวเลยคือทุกคนคือในอีพีเนี้ยพอฉากกรุงเทพฉากโรงเรียนปุ๊บนั่งหอเหี่ยวเนี้ยฉากทะเลก็จริงแล้วแบบตอนอยู่กรุงเทพนะคิวกูเป็นอย่างเงี้ยแบบจะอะไรอีกวะเออมึงมันเครียดนะแบบโอ้เครียดอีกแล้วว่ะแบบมันตึงอะไรเงี้ยแล้วแบบพอกลับไปทะเลว้าวแฮปปี้มีความสุขอะไรเนาะตอนนี้โลกเครียดจบยังโลกเครียดจบแล้วยังมีอะไรอีกบ้างโลกเครียดจบแล้วไม่มีแล้วไม่มีแล้วประมาณนี้กับโลกเครียดแต่โลกเครียดมันก็จะมีอยู่ในตัวอย่างของเราไปแล้วค่อยว่ากันแล้วมากลับมาทะเลดีกว่าแฮปปี้โอ้โหจะบอกว่าลุกคืบมากยายขนุมึงเอาตรงปะตั้งแต่ดูมายายขนุหนึ่งเดียวเนี่ยยิ้มเยอะมาก EP เนี้ยคือเขาเป็นอะไรที่ปาพูดจริงคือเหมือนเราตั้งแต่เราดูมาเราไม่เคยเห็นหนึ่งเดียวมีความสุขแบบนี้นึกออกไหมคือเขาดูเหมือนอย่างที่เขาบอกเลยว่ามาอยู่ที่เนี่ยอยู่ที่เกาะเนี้ยเขาไม่ต้องใช้ชีวิตเหมือนเป็นในกรุงเทพแบบเขาอยู่ในกรงอ่ะนึกออกปะแต่พออยู่กรุงเทพเขาน้อยมากที่เขาจะยิ้มนะต้องแบกรับสิ่งที่เขาพูดจริงๆแบกรับความกดดันของครอบครัวความคาดหวังของคนรอบข้างของสังคมต่างๆว่าเขาจะต้องเป็นแบบนั้นแบบนี้นะนู่นนี่นั่นแต่พออยู่ที่เนี่ยเขาได้เป็นตัวของตัวเองได้ทำในสิ่งที่ตัวเองชอบแล้วเขาได้ทำอะไรหลายอย่างที่เขาไม่เคยทำมากๆเลยเรารู้สึกว่ามึงแค่จัดเตียงเขายังอยากทำเขาอยากทำกูยังไม่อยากทำเลยแต่ความไม่เคยของเขาไงแบบไม่เคยทำอะไรเลยอะไรอย่างเงี้ยคือเขาก็แค่อยากแบบ explore ชีวิตตัวเองว่าแบบชีวิตเรามันจะมีอะไรน่าสนใจบ้างแบบทำอันนี้ได้ไหมลองอันนี้ดีไหมอะไรแบบเนี้ยคือมันเป็นสิ่งที่มันว้าวสำหรับหนึ่งเดียวมากมันคือแบบอีกโลกหนึ่งที่เขาไม่เคยสัมผัสมาก่อนเนาะแล้วดูเขาแบบแฮปปี้มีความสุขอะไรแบบเนี้ยแบบกับชีวิตง่ายๆที่แบบตื่นมาก็ไปซื้อของไปอะไรแบบเนี้ยไปหากิจกรรมช่วยงานเล็กๆน้อยๆเท่าที่ทำได้แล้วก็นอนหรืออะไรแบบเนี้ยเหมือนเขาได้มาเรียนรู้ชีวิตใช่เนาะแล้วมันมีความผ่อนคลายมากๆเลยเราเลยรู้สึกว่าการที่หนึ่งเดียวกับปามได้มาอยู่บนเกาะมันเลยทำให้เราเหมือนแบบได้ไปพักผ่อนที่ทะเลกับเขาด้วยมันคือความรู้สึกที่มันเบาจริงๆส่วนในปามอ่ะก็เป็นปามที่สดใสสุดๆเนอะโหปามน่ารักมากจะพูดยังไงคือแบบคือเหมือนมีหน้าที่แค่ก็แอบดูแลเธอนั่นแหละเหมือนเดิมแต่ว่ามันมีความที่มันไม่ได้แบกอย่างหนักตึงขนาดนั้นแค่หันไปแล้วเธออยู่แบบอยู่ใกล้ๆก็คือจบแล้วเหมือนเขาดูผ่อนเขาดูปลอดภัยอ่ะคือปามรู้สึกว่าที่ปลอดภัยอ่ะคือเขาไม่ต้องระแวงตลอดเวลาเขาปล่อยให้หนึ่งเดียวไปทำอะไรก็ได้ที่อยากจะทำเขาแค่ดูอยู่ห่างๆโดยที่ไม่ต้องไประมัดระวังทุกฝีการไม่ต้องไปประกบอ่ะแล้วก็แบบแล้วเขาก็ได้เป็นตัวเองอ่ะนอกแม้ปาล์มแบบได้อยู่ทะเลได้เล่นน้ำทะเลได้ขี่มอเตอร์ไซค์อะไรอย่างเงี้ยก็นี่ไงเหมือนที่หนึ่งเดียวบอกเลยมาอยู่บนเกาะนี่มึงนี่พูดเก่งนะอะไรแบบเนี้ยเถียงเก่งด้วยนะน่ารักมากอ่ะทุกคนจริงคือตอนเนี้ยมันชัดเจนมากๆกับความสัมพันธ์ของทั้งสองคนอะคือไม่ยังไม่ใช่ในพาร์ทท้ายที่แบบขอเป็นแฟนนะแต่ว่าสิ่งที่มันทำอะคือมึงเรารู้สึกว่าการที่ใครสักคนสองคนอะมันใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันอะแล้วมันจะมีความผูกพันอะไรบางอย่างที่เข้ามาเขาไม่อยู่ด้วยกันทุกวันอะ24ชั่วโมงเรารู้สึกว่ามันคือการเรียนรู้กันเรียนรู้เนี่ยคือมันเรียนรู้กันทั้งในแง่แบบว่าการใช้ชีวิตของเขาว่าจริงๆแล้วอาปามใช้ชีวิตยังไงหนึ่งเดียวก็ได้มาเห็นในแง่มุมนี้อะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วเราก็เหมือนกับได้ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันน่ะไปนั่งกินข้าวไป
ขี่มอไซค์อะไรแบบนี้ไปตลาดทำงานบ้านคือเหมือนใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันมันได้เรียนรู้กันในทุกๆวันจริงๆอะแล้วเหมือนกับว่ามันมีแค่สองสมมติเหมือนในโลกนี้มีเขาแค่สองคนอะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เขาจะมาปรับทุกแชร์ความสุขพูดคุยด้วยกันทุกวันมันคือเขาแค่สองคนเพราะฉะนั้นอะมันเลยทำใหมันเกิดเป็นความสนิทความผูกพันแล้วยิ่งด้วยอะไรบางอย่างมันยิ่งทำให้เชื้อไฟเนี่ยมันลามมันสุ่มมันจนกลายเป็นความรักที่ก่อตัวขึ้นโดยอะไรก็ไม่รู้ซึ่งเหมือนกับว่าตัวของหนึ่งเดียวอ่ะเขาก็เหมือนอยากจะเรียนรู้นี่ว่ามีความอยากลองมีความอยากลองด้วยในบางทีเหมือนกับว่าเขาไม่เคยมีแฟนนี่รู้สึกว่าทั้งสองคนน่ะไม่ได้รู้มาก่อนว่าความรักมันเป็นยังไงมันต้องทำแบบไหนแต่ว่าเขาคือสองคนที่อายุ18อ่ะพร้อมที่จะแบบเรียนรู้แล้วก็ลองกับมันแบบก็ปล่อยใจอ่ะนึกออกป่ะมันคือการอยากลองที่ทั้งสองคนรู้สึกดีต่อกันก็เลยบอกว่างั้นเรามาลองกันมั้ยอะไรอย่างเงี้ยคือแบบมันไม่ได้เรียกว่ารักขนาดนั้นหรอกเพราะว่ามันไม่ได้มีปัจจัยอื่นใช่คือเหมือนตอนนี้มันมีแค่2คนอ่ะมันเลยไม่ได้มีปัจจัยอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องในการคอนเซิร์นถึงคนรอบข้างครอบครัวโรงเรียนแต่ว่าตอนนี้มันคือแค่1คน2คนปากับ1เดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเลยง่ายที่จะตัดสินใจในการที่จะคบหากันในการที่จะเริ่มเรียนรู้กันแต่ว่าถ้าวันนึงอ่ะมันออกจากตรงนี้ไปอ่ะคิดว่ามันน่าจะมีอะไรบางอย่างที่มันทำให้ความยากมันเกิดขึ้นแน่นอนอีพีหน้าไงมีแน่ๆตัวอย่างซึ่งอีกอันนึงที่มันที่ชอบก็คือว่าตอนที่ปามานั่งกับแม่เรารู้สึกว่าคือแน่นอนว่าเขาทั้งสองคนไม่ได้สนิทกันเลยแต่ว่าการที่แม่เหมือนเป็นพี่สักคนหนึ่งอ่ะที่มาสอบถามแล้วก็แบบชีวิตลูกเป็นยังไงบ้างนี่ก็ว่าดีนะคือไม่ต้องมีสินสึกแม่ลูกอ่ะไม่ต้องมีพิธีถูกต้องมากด้วยความไม่สนิทกันของเขาด้วยความที่มันต้องมีระยะห่างเขาไม่ได้สนิทกันแต่ว่าเขามีความเป็นแม่ลูกกันอยู่เขาสามารถคุยแบบถามกันได้แหละแล้วเรารู้สึกว่าปาล์มแบบพร้อมที่จะบอกอะหมายถึงว่าตัวเขาอะเป็นคนซื่อๆตรงๆอยู่แล้วอะไรเงี้ยพอแม่ถามอะไรเขาก็แบบเขาก็ตอบไปแบบนั้นแล้วอีกอย่างนึงคือความรู้สึกของเขาก็พูดเหมือนกันว่าเขาก็ไม่รู้อะว่าความรักมันเป็นยังไงแต่ว่ารู้สึกดีเขาก็รู้สึกดีอะไรเงี้ยแล้วก็แบบคือเขาก็พูดทุกอย่างอย่างแบบก็เคยจูบก็รู้สึกดีอะไรแบบนี้ใช่ไหมอะไรเงี้ยใช่ถึงเนี่ยชอบที่แบบว่าปามกล้าบอกกับแม่ว่าเขาก็เคยจูบกันใช่คือมันเป็นแบบมันคงสบายใจอย่างที่พี่เต้ยว่าด้วยแหละว่าแบบมันมีความเพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือเขาไม่ได้สนิทกันมากขนาดนั้นแต่ว่าเขากล้าที่จะพูดกับแม่พอคิดว่าสายใยของความเป็นแม่กับลูกมันก็มีอยู่แล้วด้วยนี่ว่าปามก็น่าจะเข้าใจเนเจอร์แม่ตัวเองในระดับหนึ่งอ่ะถึงกล้าที่จะมาแชร์มาพูดเพราะแม่ก็มีความเป็นวัยรุ่นมีความเป็นแบบรู้สึกว่าแม่แบบวัยรุ่นเนาะคือนี่ว่าปามจะไม่คุยเรื่องกับพ่อแน่นอนแน่นอนแน่นอนอ่ะโอ้เพราะว่าพ่อก็มองเขากับคุณหนูเป็นแบบคนระดับกันแต่ว่าแม่เขาก็รู้สึกว่าแบบก็ตอนนี้ก็คือหนึ่งเดียวอะไรแบบเนี้ยมันไม่ใช่ต้นนายกูนี่นะหรอกใช่ไม่ใช่ต้นนายกูกูไม่ได้แคร์อะไรอย่างเงี้ยแต่เหมือนเขาก็แค่แบบอยากรู้ว่ามึงยังไงกันแน่อะไรเงี้ยนะแล้วแบบเขาก็เป็นห่วงแหละอยากรู้แหละก็แอบมองไงว่าเห็นว่าสายตาแบบมันดูมากกว่าการดูแลแบบแม่เหมือนแม่บอกว่าอยากจะแหม่ไปถึงเชียงใหม่กูก็เหมือนกันค่ะหนึ่งเดียวเธอก็ไม่เบาปามเธอก็ก็มีสายตาที่แบบเป็นห่วงเป็นใยหลงไหลอยู่น่าเลอะน่าเลอะไม่ใช่ไปทำแบบนี้หรือเปล่าน่าเลอะหนึ่งเอาเท้าเขาแบบนวดเท้าชนะอุ่นอะไรเงี้ยจัดหมอนปอกหมอนเอาไว้เดี๋ยวผมจะรอฟังนะครับนู่นนี่นั่นเนี่ยทุกคนมันดีอ่ะตอนอยู่ทะเลอะไรนี่ด้วยฉากไปขอพรเทพอ่ะโอ้มึงสวยน่ารักมากเนี่ยแล้วแบบเห็นบ้าคนหนูชอบแบบกระแสถามมาเบอร์นี้ออกป่ะเหมือนเขามีแผนอยู่ในหัวตลอดเวลาจะแบบจะแย่ป่ะจริงๆอ่ะยี่หนึ่งเดียวอ่ะนางไม่เบานะไม่เบาใช่ทุกคนก็บอกมาเมนตลอดว่าจริงๆคุณหนูไม่เคยธรรมดามึงแล้วคือเหมือนกับว่านางอ่ะจะคุมเกมปาล์มด้วยแต่ปาล์มอ่ะก็ยังไม่รู้ตัว
จริงเพราะว่าจริงๆแล้วคุณหนูคิดทุกอย่างอยู่ในหัวจริงนี่คือแผนคุณหนูแล้วก็ลองกระแสดูแล้วแบบในปั๊มก็อะไรแบบเนี้ยหรือออกปะขนาดแบบว่าปั๊มจับประตูหน่อยหรือตามมายิ้มหนึ่งเดียวจริงคือแบบมีรอยยิ้มต่างๆเห็นนะคือนั่นแหละมันเป็นความรู้สึกที่เขาค่อยๆเรียนรู้แล้วก็เติบโตนะแล้วเหมือนเขาแล้วชอบในตอนที่เหมือนกับว่าปาล์มเล่าเรื่องที่มาที่ไปของครอบครัวเขาให้ฟังแล้วก็ชอบเหมือนกันชอบแบบว่ามึงไม่ต้องรู้สึกแบบเป็นนี่ชีวิตกูคือแบบชีวิตใครชีวิตมันอะไรเงี้ยเหมือนกับทุกคนควรมีสิทธิ์ได้เลือกทางของตัวเองอะไรเงี้ยเนาะก็ดีแต่ดีพี่เต้เล่นดีมากเลยฉันมึงใครจะใจดีเท่าพ่อหนึ่งเดียวจริงบอกปะเจอคนหนึ่งร้องไห้อยู่ในโรงพยาบาลแล้วแบบโหพร้อมที่จะแบบช่วยเหลือทุกอย่างคือแบบเข้าใจว่าทำไมลุงนนท์ถึงแบบเทิดทูนขนาดนั้นอะไรเงี้ยคือเหมือนมันพลิกชีวิตเขาแบบหน้ามือเป็นหลังมึงมันยากสุดๆเลยมึงคือหนึ่งคือลูกปลอดภัยตัวเองกลับมาลืมปลาอ้าปากได้จากการชุบชูของเหมือนมีชีวิตใหม่จริงแบบทั้งตกงานอยู่ติดเหล้าแต่ว่ากลายเป็นผู้เป็นคนได้ก็เพราะพ่อของคุณหนูหนึ่งเดียวก็เลยไม่แปลกใจที่ลุงชันนนท์ถึงจะได้แบบว่าจงรักภักดีขนาดนี้เราเข้าใจได้อะไรเงี้ยแล้วสิ่งที่แบบพอเขาบอกแล้วแบบปาล์มแบบเข้าใจได้ว่าแบบทำไมพ่อถึงทำอย่างนี้กูแบบมีชีวิตรอดทุกวันนี้ก็เพราะเขาจริงๆถ้าไม่มีเงินของเขาวันนั้นกูอาจจะตายไปแล้วตั้งแต่เด็กอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่แบบ make sense ที่พ่อเขาจะรู้สึกขนาดนั้นแล้วก็ส่งทอดมาถึงทางลูกอะไรเงี้ยแต่คุณหนูหนึ่งเดียวก็พูดดีเรารู้สึกว่าเพราะว่านี่ว่าเขาก็ไม่ได้มองตัวปาเป็นเหมือนคนใช้เป็นนี่อะไรเงี้ยคือมันเป็นเรื่องของพ่อเขาแต่ว่าเขาคิดว่าปาบก็คือเพื่อนเขาคนหนึ่งที่เขารู้สึกดีด้วยเพราะฉะนั้นมันไม่จำเป็นที่จะต้องมาสานต่อจากรุ่นพ่อรุ่นลูกอะไรเงี้ยนั่นแหละเพราะฉะนั้นมันจึงทำให้เราเห็นว่าตั้งแต่ EP 1มาหนึ่งเดียวก็พยายามคิดปาบเป็นเพื่อนคนหนึ่งมาตลอดอย่างที่เขาบอกนะเขาอยากได้เพื่อนไม่ได้แบบอยากได้แบบกลายไปว่าชีวิตน้องหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่มีใครเลยอ่ะจริงมันเลยรู้สึกว่าแบบพอมองดูแล้วอ่ะหนึ่งเดียวอ่ะโคตรเหงาเลยนะแบบไม่มีใครเลยจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่มีปาล์มเข้ามามันทำให้ชีวิตเขามีสีสันมากขึ้นนะและยิ่งพอได้มาอยู่ตรงนี้ได้มาใช้ชีวิตที่เขาไม่เคยทำอ่ะมึงฉากปาร์ตี้อ่ะหนึ่งจะดูสนุกมากจริงขนาดไม่ได้ดื่มมาแล้วแต่แฮปปี้มากน่ารักจริงน่ารักมากเลยทุกคนเอ็นดูแล้วและอีกทีนะเป็นทั้งแบบว่าเดี๋ยวฟินเดี๋ยวเครียดเดี๋ยวฟินเดี๋ยวเครียดจบไม่เครียดแต่อีพีหน้าค่ะแม่แบบยังไงเนี่ยมึงแม่แบบโดนจับพ่อก็โดนจับโอ้ยจะได้ฟินไหมจ้าต้องไปตามดูกันนะคะทุกคนแล้วก็เขาก็ลองดูลองมาเป็นแฟนกันบนเกาะนี้เดี๋ยววันจะเป็นแฟนได้สักกี่ชั่วโมงนาทีก่อนฉันก็อยากรู้เหมือนกันเพราะว่าความรักของเขามันเพิ่งเริ่มต้นน่ะมันยังแบบเหมือนคนสองคนที่ยังไม่ได้รู้ใจตัวเองดีด้วยซ้ำว่ารักกันจริงสิ่งนี้คืออะไรอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องเป็นกำลังใจให้เขาแหละทั้งสองคนว่าจะยังไงเขินมากจริงทุกคนฉากบนที่นอนคือแบบน่ารักใครจะเอาเท้ากูแช่น้ำอุ่นให้อะไม่มีน่ากลัวมากจริงทำเองทำเองเมื่อเท้าก็จะทำเองเป็นเกากูแช่เองยาก็ฉีดเองอะไรแบบนี้อ่ะก็ไม่มีใครทำให้เดี๋ยวมารอลุ้นกันนะคะทุกคนว่า EP ต่อไปจะเครียดขนาดไหนค่ะจ้าวันนี้พวกเราสาวคนหลักไปกันเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย